ที่อาคารสมเด็จย่า90ปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ารับการรักษาอาการมือข้างขวาบวมเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ยาปฏิชีวนะโดยเมื่อเวลา 8:35 นาทีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะสมาชิกวุฒิสภาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น12ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเข้าเยี่ยมอาการป่วยประมาณ30นาทีก่อนจะเดินทางกลับขณะที่ด้านล่างของอาคารสมเด็จย่า90ปียังมีสื่อมวลชนรอติดตามอาการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างใกล้ชิดจากนั้นเวลา 9:37 นาทีพลตรีทำรงโลดเต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ฝากมาให้ลงมาแจ้งต่อสื่อมวลชนว่าในตอนเย็นถึงค่ำวันนี้พลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับแล้วและฝากขอบคุณประชาชนที่เป็นห่วงส่วนอาการบวมที่มือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นตอนนี้เรียบร้อยดีขึ้นทุกอย่างและขณะนี้ได้ย้ายมาอยู่ห้องพักฟื้นแบบปกติแต่ยังคงงดเยี่ยมทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ฝากขอบคุณประชาชนที่เป็นห่วงถึงอาการอีกด้วยพลตำรวจตีไอชยนไกรทองโฆษกตำรวจกล่าวว่าเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่6มีนาคม2566สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 24:00 นของคืนวันที่5มีนาคม2566จนถึงเวลา 24:00 นของคืนวันที่6มีนาคม2566ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 มาตรา 39ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตำรวจบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาโดยจัดสายตรวจออกตรวจสอบตามสถานสุ่มเสี่ยงต่างๆเช่นสถานบริการสถานประกอบการร้านอาหารหรือสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆหากตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยตำรวจได้ตรวจตามเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้จึงฝากเตือนประชาชนไม่ให้กระทำความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถโทรมาที่สายด่วน191และ1599ตลอด24ชั่วโมงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่6มีนาคมว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวถึงการที่นายราฟาเอลกอนซี่ผู้อำนวยการขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IEAE เยือนอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวว่าการโจมตีทางทหารต่อสถานที่ด้านนิวเคลียร์แห่งใดก็ตามถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายว่าเป็นการให้ความเห็นที่ไร้ค่าแม้ผู้พูดเป็นบุคคลที่มีเกียรติก็ตามเนทันยาฮูยังกล่าวต่ออีกว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าต้องการทำลายล้างอิสราเอลอิสราเอลจึงมีความชอบธรรมในการป้องกันตนเองทั้งนี้นับตั้งแต่กลับมารับตำแหน่งผู้นำอิสราเอลอีกครั้งเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนทันยาฮูประกาศว่าการดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องปราบไม่ให้อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีสร้างความเสียหายให้กับโรงงานผลิตอาวุธแห่งหนึ่งในเมืองเอฟฟาฮานซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดเอฟฟาฮานตั้งอยู่ทางตอนกลางของอิหร่านจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มบุคคลใดออกมาประกาศตัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและรัฐบาลเตหะรานไม่ได้พากพิงประเทศใดอย่างเจาะจงแต่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งของสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกองของรัฐบาลวอชิงตันว่าอิสราเอลเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอันหนึ่งจังหวัดเอฟฟาฮานเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานโครงการนิวเคลียร์ที่สำคัญหลายแห่งของอิหร่านหนึ่งในนั้นคือโรงงานนาธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและรัฐบาลเตหะรานเคยกล่าวว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการโจมตีไฟเบอร์ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานเมื่อปี2564พบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮัตทอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online